สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครูติวก็จะมานำเสนอศัพท์ภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่า relief นะครับใครเคยเจอคำนี้บ้างครับ relief เขียนอย่างนี้นะครับ relief relieved relief ตรงนี้ครับถ้าเติม ed นะมันเป็น adjective เป็นคำคุณศัพท์แปลว่ารู้สึกนะครับรู้สึกบันเทารู้สึกโล่งใจรู้สึกโล่งใจนะครับรู้สึกแบบโล่งใจแบบสบายดีนะครับแปลว่ารู้สึกนะสบายดีซึ่งมันจะต้องอยู่หลังนะครับมันจะต้องมี verb to be มีคำว่า get หรือคำว่า feel นะครับปึ๊บ3ตัวนี้จะวางไว้หน้าคำว่า relief นะครับออกเสียงว่าไงลองฟังนะครับ relief relief นะครับ r e for fun relief นะครับซึ่งมันจะสเปซเสียงที่คำว่า leave นะครับ relief เรามาดูตัวอย่างของการใช้คำนี้กันนะครับอันแรกเลยนะครับตัวอย่างแรก relief relief no I know Mr. A will be fine นะครับ relief โล่งอกจริงๆโล่งอกรู้สึกโล่งอกนะครับ no ไม่หรอกฉันรู้ว่า Mr. A เนี่ย will be fine นะครับโอ้ฉันโล่งใจนะไม่หรอกเนาะฉันรู้ดีว่ามิสเตอร์เอเนี่ยจะไม่เป็นไรหรอกจะสบายดีนะครับอันนี้ประโยคที่หนึ่งนะการใช้ relief นะถ้าเติม ed มันแปลว่ารู้สึกนะครับรู้สึกโล่งอกโล่งใจนะครับทีนี้มาดูตรงนี้กันนะครับอีกรูปประโยคหนึ่งนะครับ he might be so relieved that he gives us a reward เรามาดูรูปประโยคนี้กันนะครับโอเค he might be so relieved that he gives us a reward นะครับเขาผู้ชายเนี่ยอาจจะไม่คืออาจจะนะครับไม่ก็คือเป็น verb 2คำว่า may นะครับแปลว่าอาจจะนะครับ be so relieved จะเห็นได้ว่า verb to be นะครับเมื่อวางไว้หน้า relief เจอ ed แปลว่ารู้สึกนะครับรู้สึกโล่งเลยรู้สึกโล่งใจนะครับ so เนี่ยมันเป็น adverb มาขยายนะครับ adjective อีกทีหนึ่งแปลว่ามากๆนะครับคราวนี้อาจจะรู้สึกโล่งใจมากนะครับ that หลัง that เนี่ยจะเป็นประโยคเอาง่ายๆครับ that แปลว่าที่ซึ่งนะครับหรือว่าคือว่านะครับhe เขาผู้ชายนี่ gives นะครับให้ us ให้พวกเราเนี่ยเป็น reward นะครับถ้าแปลเป็นไทยนะเขาอาจจะรู้สึกโล่งใจนะเขาอาจจะรู้สึกโล่งใจที่ได้ให้รางวัลพวกเราก็ได้นะครับเขารู้สึกโล่งใจจนกระทั่งเขาให้รางวัลเราก็ได้นะก็จะเป็นอย่างนี้นะเอาใหม่นะเขาอาจจะนะครับรู้สึกโล่งใจสบายใจจนกระทั่งนะใช้ that จนกระทั่งหรือว่าที่ว่าจนกระทั่งเขาเนี่ยให้รางวัลเราก็ได้เขาสบายใจจนเขาจะให้รางวัลเราก็ได้ถ้าแปลบริบทตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูอีกรูปประโยคนึงนะครับอีกรูปประโยคนึงโอ้เป็นคำอุทานนะครับโอ้ God โอ้ God โอ้พระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ I am ออกเสียงเป็น am ไปเลยนะครับ am so relievedนะครับโอ้พระเจ้าผมเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายมากผมรู้สึกโล่งใจมากพระเจ้านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคำนี้ล่ะนะครับเป็นรูปประโยคนี้ you are ออกเสียงเป็น you are นะครับตัว e จะไม่ออกเสียงถ้าออกเสียงแบบออกเสียงเร็วๆนะครับ you are relieved
of command สำเนียงการออกเสียง command นะครับจะไม่เป็น command command นะครับ your relief of command your relief of command นะครับลองดูซิครับมันน่าจะหมายความว่าไงดีถ้าเราแปลตรงตัวนะคุณรู้สึกโล่งใจเกี่ยวกับของอะไรนะ command คือการออกคำสั่งนะครับแต่ในบริบทความหมายนี้คือคุณน่ะถูกปลดออกจากตำแหน่งแล้วนะปลดออกแล้วคุณถูกปลดออกจากตำแหน่งแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือต้องเข้าใจว่าคำว่า relief ตรงนี้นะครับมันแปลว่าปลดเปลื้องก็ได้นะ relief เนี่ยแปลว่าปลดเปลื้องถูกปลดเปลื้องนะครับมันแปลว่าปลดเปลื้องก็ได้หรือแปลว่าโล่งใจก็ได้นะครับแปลว่าโล่งก็ได้นะครับหรือแปลว่าบรรเทาก็ได้บรรเทาทุกข์อะไรเงี้ยนะครับในกรณีนี้คือ your relief คุณน่ะรู้สึกปลดเปลื้องออกจากคำสั่งแล้วคือคุณน่ะถูกปลดออกแล้วนั่นเองถ้าเจออย่างนี้นะครับบริบทนี้ก็หมายความว่างี้นะครับอันนี้มาดูอีกหนึ่งประโยคเนาะให้ทุกคนได้ดูนะครับถ้าจะเรียนคำว่า relief นะมันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับการเรียนคำศัพท์แต่ละคำได้รู้การใช้จริงๆอ่ะว่าใช้ยังไงนะครับตรงนี้ผมข้อมูลนี้ผมนำมาจาก Dictionary ลองดูนะครับขอบคุณมากสำหรับ Dictionary ตรงนี้นะครับให้เครดิตเขานิดนึง It's nothing I am saying am นะครับ I'm just so relieved relieved โอเคลองดูบริบทนี้กันนะครับบอกว่า it's nothing I'm just so relieved it's nothing I'm just so relieved นะครับก็คือถ้าแปลแล้วก็คือว่ามันไม่มีอะไรหรอก it's nothing มันไม่มีอะไรหรอกผมเนี่ยผมก็แค่รู้สึกโล่งใจมากมันไม่ได้หรอกผมแค่รู้สึกโล่งใจมากเท่านั้นเองนะครับนี่เรามาดูกันต่ออ่าเรามาดูบริบทนี้กันมันจะหมายความว่าไง I am relieved I'm relieved in a few minutes หรือเป็น I get ก็ได้นะครับ I get relieved หรือ I'm released ก็ได้ได้หมดเลยนะครับจะพูดแบบไหนก็ได้บริบทนี้มันหมายความว่าผมเนี่ยจะออกจากงานแล้วนะจะออกจากงานหรือแบบเสร็จงานน่ะในกรณีนี้คือเสร็จงานนะครับในอีกไม่กี่นาทีรีลีฟตัวนี้แปลว่าปลดเปลื้องละนะครับผมจะได้รับการปลดเปลื้องอีก 2-3 นาทีในเรื่องของงานในกรณีนี้ในบริบทนี้ในความหมายนี้นะครับ I'm relieved in a few minutes I get relieved in a few minutes นะครับผมเนี่ยไม่นานก็จะออกเวรละอีก 2-3 นาทีจะออกเวรแล้วนะครับจะเสร็จสิ้นงานในกะนี้แล้วนะครับแต่ก็เลยในกรณีนี้ถ้า relieved แบบนี้นะ I relievedI relieved to hear that. I relieved to hear that. อันนี้แปลว่าโล่งใจแล้วล่ะผมรู้สึกโล่งใจที่ได้ยินอย่างนั้นนะครับ I relieved to hear that. ผมรู้สึกโล่งอกโล่งใจนะที่ได้ยินแบบนั้นนะครับเห็นไหมทีนี้มันมีได้หลายความหมายเนาะ relieved นะครับเรามาดูอีกบริบทหนึ่งนะครับตรงนี้I felt relief. I felt relief when
My plane landed safely. ลองดูตรงนี้กันนะครับ I felt relieved when my plane landed safely. นะครับ I felt relieved when my plane landed safely. นะครับผมรู้สึกโล่งใจอันนี้กรณีคือโล่งละโล่งใจเมื่อเครื่องบินของผมเนี่ยมันล่อนลงอย่างปลอดภัยนั่นเองเรามาดูทีนี้คำนี้มันมีบริบทมันอะไรมากกว่านี้อีกเรามาดูประโยคต่อไปนะครับคือประโยค I felt relief when all the trouble were taken care of. I felt relief when all the troubles were taken care of. นะครับผมรู้สึกโล่งใจเหมือนเดิมเลยผมรู้สึกโล่งใจสบายใจใช่ไหมว่าคำว่ารู้สึกเนี่ยใช้ got แทน feel ก็ได้นะ feel เป็น verb ช่องที่สองของ feel felt ใช้ got ก็ได้นะหรือ I was ก็ได้นะแปลว่ารู้สึกเหมือนกันนะครับผมรู้สึกโล่งใจเมื่อ when เมื่อหลัง when เป็นอนุประโยคนะครับเมื่อปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันได้ถูกดูแลได้ถูกจัดการนะครับ take care of คือดูแลจัดการนะครับมันปัญหาทั้งหมดได้ถูกดูแลผมรู้สึกโล่งใจแล้วนะครับเรามาดูนี้กันอีกอันนึงนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะI am relieved อีกแล้ว I am relieved that you are safe นะครับเรามาฝึกแปลกันสิครับว่ายังไง I am relieved that you are safe นะครับ I am relieved that you are safe นะครับผมรู้สึกโล่งใจที่ได้ยินว่าที่ได้รู้ว่าคุณเนี่ยปลอดภัยนั่นเองคำว่า relief นะครับทีนี้เราอยากมาดูกันไหมว่า relief เนี่ยมีคำที่เป็น synonym คือความที่มีความหมายเหมือนกันอะไรบ้างนะครับเรามาดูกัน relief เรานะ relief ในกรณีเติม ed นะครับอยู่หลัง verb to be อยู่หลัง get อยู่หลัง linking verb นะครับอยู่หลัง feel become turn ทั้งหลายนะครับมันจะเป็นตรงนี้มันจะทำหน้าที่เป็น adjective นะครับอยู่หลัง verb to be อยู่หลังคำว่า get เช่นอยู่หลังคำว่า feel นะครับแต่ถ้ามันเป็นคำกริยาเฉยๆนะครับมันก็เขียนอย่างนี้ relief ตรงนี้นะครับถ้าเป็นเวิร์บเฉยๆมันก็คือแปลว่าทำให้รู้สึกโล่งนะครับบรรเทาแก่ใครจะต้องตามด้วยกรรมนะครับถ้าเป็นเวิร์บทีนี้คำว่า relief เนี่ยมันมีซินานิมนะครับซินานิมคือคำที่มันใช้เหมือนกันนั่นเองนะครับมันมีคำว่าอะไรบ้างเรามาดูนะซินานิมของมันคืออะไรSynonym for มี synonyms คำแรกคือ relax นะครับผ่อนคลายรู้สึกผ่อนคลายนะครับ satisfy เห็นไหมครับรู้สึกพึงพอใจนะครับ
comfortable. Comfortable. นะครับออกเสียง comfortable comfortable นะครับไม่ใช่ table นะครับ table table comfortable หรือ comfortable ก็ได้เป็นเสียงเดก็ได้ถ้าเป็นเทอร์มิเมกันนะครับ table comfortable ก็ได้ synonym ของมันคือคำที่มีความหมายเหมือนกันใช้แทนกันได้นะครับ relief บรรเทาก็จะใช้คำว่า relax ก็ได้หรือคำว่า satisfy ก็ได้หรือ comfortable ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสิ่งที่ทุกคนจะได้รับก็คือคำว่า relief นะครับข้อหนึ่งแปลว่าบรรเทานะครับบรรเทาหรือว่ารู้สึกโล่งใจรู้สึกสบายดีนะครับในกรณีที่เป็นอาจารย์เทพลงท้ายด้วยกีดีตรงนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าปลดเปลื้องแปลว่าปลดเปลื้องก็ได้นะปลดเปลื้องเหมือนกับว่าใช้ในเรื่องของงานก็ได้นะครับตามนี้นะครับตามที่เราได้เรียนกันมาก็ติดตามช่องจูเตอร์ณพลได้ในทาง YouTube จะได้รับรู้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับด้านภาษาอังกฤษครูติวก็จะมานำเสนอให้ทุกคนได้เรียนรู้นะครับก็ไปช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูติวด้วยนะครับก็ทำมาให้ดูฟรีๆนี่แหละนะอยากให้คนไทยเก่งภาษาอังกฤษนะครับเรียนรู้กันได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอบคุณมากสำหรับทุกคนนะครับสวัสดีครับ